นี้ปลาอะไรครับปลาขาวจ้ะปลาขาวตอนนี้น้ำเลยก็กำลังขึ้นเนาะน้ำเลยกำลังขึ้นใช่ไหมครับกำลังขึ้นประมาณวัน2วันนี้ก็ฝนตกมาก็น้ำเลยก็ขึ้นอีกแล้วนะครับก็ชาวบ้านก็นี่แหละมายกสะดุ้งกันนะครับบ้านผมเรียกสะดุ้งนะครับยกยอยกสะดุ้งกันก็ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยให้คุณขอดูโอ้นี่ไงครับตัวใหญ่มากเลยนะครับนะใหญ่นะครับสุดยอดมากเลยครับอันนี้โอ้นี่ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาบูจ้ะปลาบูเนาะโอ้ปลาบูนี่นะหยิบขึ้นมาดูมันจะตกเนาะเดี๋ยวอันนี้ปลาอะไรครับปลาบูแล้วตัวใหญ่นี่ปลาอะไรครับอันนี้ปลาขาวจ้ะปลาขาวเนาะปลาขาวแล้วก็ปลาบูครับช่อนปลาช่อนนะครับนี่โอ้ได้อีกแล้วครับปลาช่อนนะครับนี่ครับผมจะผมให้คุณนะโอ้ได้ปลาเยอะมากครับเนี่ยพอดีผมว่าจะเอาปลาออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่าน้ำเพิ่งมานี่ปลามาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาถุงมาให้คุณนะใส่ก่อนนะใส่ปลาช่อนเนาะเดี๋ยวผมว่าจะเอาปลาบูมาให้จับปลาบูแล้วก็จับปลาขาวมาให้เพื่อนๆได้ระวังตกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาปลาบูมันปลาบูนี่มีเกล็ดอะไรที่แทงเราไหมครับจับได้เลยเนาะจับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาบูขึ้นมาให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงปลาบูว่าเป็นเหมือนกับโอ้นี่ไงปลาช่อนปลาบูโอ้นี่ไงครับเนี่ยนี่ไงครับปลาบูครับเนี่ยโอ้โหเป็นอย่างนี้นะครับปลาบูนะครับนี่ครับนี่นะครับสลัดปลาบูอันนี้ไม่ใช่แม่ปลาบูที่ลอยน้ำมานะครับเนาะนี่นะครับนี่โอ้ใหญ่มากครับเนี่ยครับสุดยอดมากเลยครับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูปลาบูแล้วก็มีปลาอันนี้ปลาตะเพียนไหมครับหรือปลาเกล็ดขาวเนาะอันนี้ปลาอะไรนะครับปลาขาวปลาขาวเนาะอันนี้ปลาขาวนะครับเนี่ยก็ปลาขาวนะครับอันนี้ถ่ายลง YouTube ครับอันนี้ก็เป็นปลาขาวครับแล้วก็นี่โอ้ปลาช่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวไปให้คุณน้าสะพายต่อเดี๋ยวผมจะลองดูกุ้งครับมาถั่วกินเท่านอนออนยูทูบครับตรงน้ำเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นของอำเภอวังสะพุงนะครับตรงบริเวณนี้ก็พอดีวันก่อนน้ำเพิ่งลดไปนะครับแต่ว่าสองสามวันมานี้ก็น้ำเพิ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฝนตกนะครับนะก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมสลับน้ำเลยนะครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับน้ำเลยตรงด้านขวามือผมก็จะเป็นโรงดูดน้ำของอำเภอวังสะพุงนะครับนะนี่นะครับเป็นที่ดูดน้ำเนาะเป็นปั๊มน้ำไปทำประปาตรงนี้นะครับเป็นปั๊มประปาตรงนี้ก็ผมชาวบ้านก็มายกยอยกสะดุ้งกันตลอดทางเลยนะครับถ้าเราดูไกลๆก็จะมีชาวบ้านมายกเป็นแถวเป็นระยะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาหาปลากันอีกแล้วนะครับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูว่าจะมีลุ้นหรือเปล่านะครับผมได้ปลาเล็กนะครับได้ปลา2ตัวนะครับก็ได้ทั้งแกงทั้งต้มทั้งหมกเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากครับThank you.
ช้เวลานะครับเพราะว่ากว่าปลาจะว่ายเข้ามาเราก็ต้องรอเวลาคุณน้าเนี่ยอยู่บ้านอันยังครับอยู่บ้านบางพงอยู่บ้านทรงเนี่ยบอกคุณน้าก็เป็นคนบางพงบ้านทรงนี่นะครับโอ้ตรงนั้นปลาขึ้นปลาเริ่มมาแล้วเริ่มมีเศษขวดเศษอะไรลอยตามน้ำมาด้วยนะครับแสดงว่าน้ำขึ้นแล้วก็พัดพาปฏิกูลมาด้วยนะครับอันนี้ก็บ่งบอกให้รู้เลยว่าแถวน้ำเริ่มไปแล้วนะครับผมน้ำเลยเริ่มไปแล้วครับแถวจังหวัดเลยแถวอะไรก็ต้องระวังนะครับว่าน้ำรอบ3นะครับรอบ3เนี่ยจะมาเยอะหรือเปล่านะครับนะไม่แน่นะถ้าฝนตกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่ได้นะครับเที่ยวนี้ไม่ได ก็เดินลงมาจากด้านบนนั่นแหละครับเดินลงมาตามหญ้าตามป่าเนี่ยนะครับนี่เดินลงมาเลยอันนี้ก็น่าจะยกอีกสักครั้ง2ครั้งก็น่าจะเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็ประมาณ6โมงแล้วนะครับป่าก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณน้าก็จะกลับบ้านแล้วดูคุณน้าเก็บสะดุ้งก่อนดูวิธีการเก็บก่อนเดินมาก็ขาดเลยรองเท้าก็ขาดอีกวิธีการเก็บนะครับอันนี้เก็บยังไงครับทอดขาออกเลยเนาะก็ถอดขาเดี๋ยวเก็บช่วยคุณน้าก่อนอืมเรียบร้อยนะผมก็ถอดช่วยนะโอ้ยหลุดไปแล้วยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายมันอาจจะภาพสั่นนะครับผมไม่ได้ใช้กล้องกิมบอลกับ GoPro นะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายเก็บของกลับบ้านก็วันนี้ก็ได้คุณน้าก็ได้ต้มนะครับคุณน้าชื่ออะไรขอถามชื่อหน่อยครับคุณป้าอะไรครับป้าพรทิพย์ป้าพรทิพย์บ้านทรงนะครับนี่ก็มานี่แหละมายกประจำนะครับตรงมุมนู้นก็มีนะครับนู้นอีก1หลังตรงนู้นนะครับสะดุ้งเนาะตรงด้านโน้นก็มีนะครับก็เริ่มทยอยกันกลับแล้วล่ะเดี๋ยวเราไว้ค่อยไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับคนนำภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆสมาชิกที่ชอบยกสะดุ้งชอบหาปลาตอนน้ำขึ้นนะครับผมดูภาพบรรยากาศว่าน้ำมาขนาดไหนแล้วนะครับก็มาเกือบเกินครึ่งแล้วนะครับตอนนี้มาเกือบเกินครึ่งแล้วครับระดับน้ำเลยนะครับถ้าสูงอีกสัก 2-3 เมตรก็ไม่แน่นะครับ 3-4 เมตรก็ถือว่าคือจะเต็มตะลิ่งนะครับจะล้นแล้วครับเรียบร้อยครับก็เป็นวิธีการเก็บการพับนะครับก็ไม่ยากจะมีไม้ก็มีไม้อันนี้เขาเรียกไม้อะไรครับนะไม้หญิงครับนะตัวนี้อันนี้เป็นไม้คันมันเนาะอันนี้จะเป็นก้านมันเนาะอันนี้จะเป็นก้านมันนะครับผมจะพยายามไม่พูดคำว่าเนาะนะครับเพราะว่ามันจะฟังดูแล้วจะฟังไม่ดีเท่าไหร่ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับผม